พราะถ้าใช้คำว่า free movement of people ประเทศอย่างประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์จะเต็มไปด้วยคนย้ายถิ่นฐานเพื่อมาหางานขนาดไม่ใช้เรายังมีปัญหาขนาดนี้แต่เป็นปัญหาที่เราเองแก้ไม่ได้นั่นก็คือเราต้องการแรงงานต่างชาติเหล่านี้และเราไม่สามารถที่จะหาแรงงานอื่นมาทดแทนได้เพราะคนไทยไม่ทำแล้วตอนพายุเกมาผมเป็นส.ส.อยู่ท่านชาติชายเป็นนายกเรือที่ล่มคนที่ตายคือคนลาวกับคนเขมรเพราะคนไทยไม่ทำงานในเรือประมงอีกแล้ว So what are we going to do? This is the diktat of globalization. This is the diktat of ASEAN integrationเราจึงใช้คำว่า free movement of people ไม่ได้เราใช้เฉพาะ free movement of skilled labor professionals เท่านั้นเอาแค่นี้ก่อน8อาชีพแต่แน่นอนครับต่อไปมันจะเปิดกว้างขึ้น a community is going to open up และจะ allow ให้ people to move challenge และ question สำหรับท่านทั้งหลายก็คือพอใจที่จะอยู่ตรงนี้หรือไม่เห็นลางอันตรายที่กำลังมาหรือไม่เห็นโอกาสและ potential ศักยภาพที่กำลังจะเปิดกว้างขึ้นหรือไม่อยากจะอยู่รอดอยากจะแข่งขันอยากจะได้ประโยชน์เตรียมตัวพร้อมหรือยังรัฐบาลมีนโยบายพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเราหรือไม่สถาบันการเงินพร้อมที่จะมี facilities ให้เราเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเพราะเราไม่ต้องการออกไปล้มเองสูญเสียเองบาดเจ็บเอง 100% ถ้าถือว่าเป็นการออกไปเพื่อพัฒนาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนหรือธุรกิจหรือเศรษฐกิจไทย should also be part of public policy ควรจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนด้วยไม่ใช่ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเพื่อเราจะ survive แต่ภาคเอกชนไทยต้องการให้รัฐบาลช่วยเพราะเราเป็นหัวหอกออกไปสู้บนเวทีของอาเซียนแทนประเทศไทย You don't survive the Thai economy is not going to survive That's for sure ถ้าตรงนี้ผู้บริหารไม่เข้าใจ We are in troubleYou are in trouble. Everyone is in trouble. This is the challenge. This is the landscape. And this is the riddle ที่ต้องมาช่วยกันแก้ช่วยกันตอบผมทำได้แต่ raise awareness ผมทำได้แต่ชี้ว่ามันกำลังมีปัญหา It is up to us, up to all of you, up to the whole of Thailand to do what it takes ที่จะได้ประโยชน์จากอาเซียน Economic Community อย่าลืมว่าตลาดโตขึ้น10เท่าอย่าลืมว่า Connectivity ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันจะเปิดโอกาสมากมายอย่าลืมว่า mobility ที่มันกำลังจะเกิดขึ้น very attractive แต่ใครจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าใครพร้อมมากน้อยแค่ไหนและมี enabling environment ที่เป็น policies ที่เป็น strategy ที่เป็น mechanisms ที่เป็น funding ที่รัฐบาลพร้อมที่จะเกื้อกูลให้เราสามารถที่จะไปตักตวงผลประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ให้พวกเราเองเท่านั้น but for the rest of Thailand and if we infuse competition onto the ASEAN stage the ASEAN consumers ก็จะได้ประโยชน์ด้วย because it's going to be the best products it's going to be the best services at the cost
that is lower than monopoly หรือ protection หรือการไม่ได้มีการแข่งขันเลยถ้าอาเซียนไม่เปิด WTO จะเปิดถ้า WTO ไม่เปิดกระแสโลกาภิวัตน์โดยไม่ต้องมีใครเป็นกรรมการจะบังคับให้เราเปิดสิ่งที่ต้องแสดงความชื่นชมคือผู้นำภาคธุรกิจไทยไม่ร้องไม่ครวญครางเหมือนในบางประเทศในอาเซียนเปิดไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องการเวลามากกว่านี้เราล้มแน่ You don't hear that in Thailand. Thank you very much. ได้ยินแต่ the note of optimism and the note of confidence and the note of readiness. แต่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผู้นำเขาพูดมัน sinks downinto the rest of society หรือไม่และที่สำคัญที่สุดคือ political leadership ได้ยินหรือเปล่าหรือว่ายังแย่งตำแหน่งกันหรือว่ายังอยากไปอยู่กระทรวงศึกษาเพราะคนเยอะเพราะงบประมาณมันมาก everyone wants to go to กระทรวงศึกษา for the wrong reason not to prepare the future generations for the future for competitionBut because คนมันเยอะเป็นฐานการเมืองได้ First assumption รองแล้วเพราะงบประมาณเยอะอยากจะเข้าไปใช้รองอีกทีหนึ่งและ policy ไม่มีอะไรใหม่เพราะอะไร Because we are not prepared Our teachers, our policy makers for the futureAnd that is the weakest link in our preparedness for competition, our education. ใครบ้างที่พอใจกับลูกที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาลประถมมัธยมเลือกได้ส่งไป ISB เลือกได้ส่งไป Shrewsbury เลือกได้ส่งไปโรงเรียนนานาชาติที่คนอื่นเขาบริหารบางกอกพัฒนา because our education is in crisis but every political party wants the ministry of education grade A+ เพราะงบประมาณมากกว่าคนอื่นเพราะคนมากกว่าคนอื่นแต่ไม่เคยให้เหตุผลว่าผมอยากไปที่นั่นเพราะนั่นคืออนาคตของชาติThis is the landscape that we have to work on. So I hope you, when you expect ASEAN to be the engine of growth, I hope all of you also will be together collectively an engine of change. Wake up and don't go back to sleep again. Thank you very much.